คอยนิวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร่าคลาสสิกด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญเทอร่าลูน่าคลาสสิกดอก 5-8% ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็กระดานบิทาซ่า KYCไวที่สุดนะครับในกลุ่มของพวกกระดานไทยที่ผมเคยลองใช้มันมีประสบการณ์มานะเราก็ใช้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้นะครับเราก็มาสู่ในตัวของ Luna Classic นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับเนื่องจากการเผาโทเค็นประมาณ12บิลเลียนนะครับ 12,000 ล้านก็ดำเนินการโดย Tag to Gas กำหนดราคาประมาณ 0.03 ตัว 1,000 ดอลลาร์พอจะเป็นได้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เราต้องมาติดตามกันนะว่าแฟกต์ของความจริงนะครับกับสถานการณ์รอบข้างของคริปโตเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะว่าเผามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมต้องบอกประมาณนี้ก็คือเผาไม่ได้ช่วยอะไรต้องดูสถานการณ์นะครับเขาบอกว่าชุมชนเทอร่าลูน่าแคสิกจะโหวตให้ทำลายโทเค็นประมาณ 12,000 ล้านโทเค็นและสินทรัพย์ USDC ประมาณ68ล้านรายการนะครับเนื่องจากการลงคะแนนเสียงกับการเผาสินทรัพย์ที่ถูกล็อกในเทอร่าแคสิก Lido Contact นะครับจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับของเทอร่าสเตชันนะประมาณ 12,000 ล้านแล้วก็ USDC 68ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้รวมยอดของ Binance นะครับที่น่าจะคืนนี้นะครับน่าจะรู้ผลแล้วว่าเดือนนี้ Binance จะเผาได้เท่าไหร่นะครับเป็นครั้งที่20กว่าละนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับฉะนั้นสัญญาณอย่าง Lido นะในเครือข่ายของ Terra Classic จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปนะครับเนื่องจากมันเป็นคล้ายๆกับ Dex Wallet นะครับเป็นกระเป๋าอันหนึ่งที่เขาเก็บเอาไว้นั่นแหละฉะนั้นอันนี้มาจาก Portal Crypto นะครับ Terra New EN วันที่29มิถุนายนปี2024นะครับในสัญญาณของ Anchor D Luna ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะทิ้งเอาไว้นะครับก็ทำให้เห็นว่าตัวของ Luna หรือ Terra นะก็ตอนนี้โฟกัสที่เผาเยอะสุดละนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นเขาคือเร่งละเตรียมตัวนะครับว่าพอถึงช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเนี่ยโดยเฉพาะ BTC เป็นบูลลิตอีกรอบหนึ่งน่าจะขึ้นแรงนะครับน่าจะสูญหาย3ตัวอย่างที่เขาระบุไปในนี้แต่ว่าผมมองว่ารอบนี้เดือนนี้นะครับกรกฎาคมเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ราคาถึงได้ไหมนะครับอันนี้ต้องดูปัจจัยเรื่องของ BTC กับ ETH ด้วยนะครับเนื่องจาก ETH เนี่ยมีการเก็งกำไรเรื่องของ ETH Spot ETF นะครับตัวนี้ซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยวันที่4ประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับก็ทำให้ราคาของ Bitcoin เนี่ยขึ้นมาถึง 63,000 ก็คือทำลายโมเมนตัมเดิมนะในสัปดาห์ที่แล้วที่ไซด์เวย์กันอยู่ที่ 62,400 นะครับกับ 58,000 ดอลลาร์นะครับก็ใช้เวลาแบบมาแบบอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในรอบนี้ก็มีการขึ้นมาถึง 63,000 นะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะกลับไปได้ที่ราคาหนึ่งนะครับผมว่าไปต่อนะครับหรือไม่ก็ไซด์เวย์กันอยู่ที่ 63,000 แล้วลงใหญ่นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็มองได้หลายแพทเทิร์นนะครับคือสักระยะหนึ่งนะครับในการยืนราคานะครับเพราะว่าอีเธอเรียมเนี่ยน่าจะแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยพยุงราคาของตลาดนะครับอีเธอเรียมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ 3,500 3,600 เนาะนะครับมันน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ3,900 ถึง 4,000 นะครับก็
ก็อาจจะทำให้ราคาของ BTC เนี่ยกลับขึ้นไปนะครับที่ 66,000 ถึง 71,000 นะครับถ้าเกิดไปได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าราคา 71,000 เนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นราคาที่แม็กที่สุดของรอบนี้แหละนะครับบางท่านบอกว่าอาจจะทำให้ราคาเนี่ยทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องย้ำว่ามันก็ต้องกรณีพิเศษนะครับที่เขาจะเล่นต่อแต่ส่วนตัวผมเขาเล่นอีทเนาะในตอนนี้นะครับฉะนั้นผมก็มองว่าถ้าเกิดเขาเล่นอีทเนี่ยราคาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับคือไม่เกิน 71,000 เนาะเราก็เป็นการตบลงอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยถ้าดูจากกราฟรายเดือนอะไรพวกนี้เขาวางไว้ก็คือประมาณ 40,000 ปลายๆนะครับ 48,000 46,000 อะไรอย่างนี้นะครับที่จะเป็นขาลงครั้งใหญ่นะซึ่งต้องดูหลายปัจจัยนะครับว่าขึ้นลงยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมราคาน่าจะไปได้พอสมควรนะครับเราก็น่าจะมีการตบลงอีกรอบนะครับเนื่องจากสปอตอีเธอเรียมสปอต ETF อ่ะถึงผ่านไม่ผ่านก็ไปต่อนะครับถ้าไม่ผ่านผมว่าลงแรงนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านยังไงก็ลงนะส่วนตัวผมว่าอย่างนั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของราคานะครับของ USTC กับ Luna Classic นะครับเนื่องจากเรื่องของ Tag to Gas ตอนนี้มันเป็นอัตราเร่งเนาะตัวหนึ่งนะครับให้อุปทานเนี่ยมันโดนบีบเยอะๆนะครับอันนี้เป็นนักวิเคราะห์คริปโตของ YouTube Belief Crypto ก็เชื่อว่า Tag to Gas เนี่ยเปิดเส้นทางให้ราคา Luna Classic ระเบิดที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เป้าหมายคือ Luna Classic ในเดือนกรกฎาคม 0.02 ตัว 1,000 ก่อนนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าดู Bitcoin ด้วยนะครับดู Ethereum ด้วยนะดูตลาดด้วย USDC นะครับสูญเสียมูลค่า 1.20% ภายใน24ชั่วโมงมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 0.01771 ดอลลาร์นะครับประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงเนี่ยของ USDC ก็ลดลงเหลือ 25% เหลือประมาณ 6.78 ล้านดอลลาร์นะครับจากนั้นการฟื้นตัวของ Luna Classic ก็ไปที่ 0.02 ตัว 1,000 ดอลลาร์นะครับหมายถึงการเคลื่อนไหว USDC ก็เป็นในเชิงบวกด้วยกันเขาบอกว่าอาจจะไปที่ 0.02 ตัว 8,100 นะครับในเดือนกรกฎาคมก็ได้หากเป็นตามวิธีของ Luna Classic ในอีกช่วง30วันข้างหน้านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะไปตามนี้ได้หรือเปล่านะก็ช่วงนี้มีทั้งข่าวของ USDC นะครับว่ามีคนปล้น USDC ไปนะครับเป็นองค์กรอะไรผมจำไม่ได้นะตรงนี้นะครับก็คือขโมยไปนะแล้วก็มีเรื่องของการเผาเนี่ยแหละของ USDC นะครับผมว่าเดือนนี้เขาน่าจะเล่น USDC นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมการรีเพกนะก็ข้อมูลของ Luna หรือ Terra มีอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นตัวข่าวนะครับเดี๋ยวข่าวอื่นๆชมกันทีหลังนะครับว่าจะมีข่าวไหนบ้างนะครับก็ขึ้นข่าวของ Luna หรือ Terra มาก่อนแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะรับชมก็รับชมในฝั่งของข้างหน้าได้เลยนะครับบนคลิปสุดละนะครับเราข้างหลังอ่ะใครอยากจะชมเพิ่มก็ชมนะครับก็ไม่ได้ติดปัญหาเลยเนาะนะครับเพราะว่าผมก็เทคเซอร์วิสนะครับสำหรับคนหลายกลุ่มที่จะเข้ามาดูเนาะก็ทุกคนดูช่องของผมก็เป็นแบบนี้นะครับคือตอนเนี้ย Luna Classic มันมาแรงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมทำข่าว Luna Classic ไปอีกสักนิดหน่อยอ่ะนะครับเหรียญอื่นมันก็ต้องมันดังกว่านะครับอีก 3-4-5 ปีข้างหน้านะครับก็คอนเทนต์ Luna Classic ก็จะเป็นคอนเทนต์ชั่วคราวแหละนะครับสำหรับคนที่ชอบ Luna หรือ Terra Classic ผมก็เชื่อว่ามันเป็นกระแสจริงๆนะมันก็ดีจริงๆนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าสักวันก็ตกแชมป์นะครับก็ต้องทำเหรียญอื่นขึ้นมานะครับถ้าเกิดจะทำ
คลิปเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แค่ตัวของ Luna Classic อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องของ USTC นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอีกหลายอย่างเลยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงจักรวาลมันก็มี USDC มีอย่างอื่นนะครับก็ทำมาหลายข่าวนั่นแหละนะครับอย่างผมพูด Bitcoin หรือ Ethereum เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายซอสหลายที่ไม่ได้พูดเนาะนะครับไม่ได้พูดว่า Bitcoin Ethereum เป็นไงดูแค่ Luna Classic สมัยเนี้ยมันไม่พอแล้วนะครับมันต้องดูภาพรวมของตลาดด้วยดูข่าวอย่างเดียวก็ไม่พอดูต้องดูภาพรวมของตลาดเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงของยังไม่ใช่ตลาดจะทิ้งจริงๆนะครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้นะก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปอีกข่าวด้วยกันโอเคครับมาต่อด้วยข่าวนี้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Wedge หรือ VeChain ตอนนี้นะมีอยู่2ข่าวเลยนะครับเกี่ยวกับราคานักวิเคราะห์ชื่อดังคนหนึ่งชื่อ Nix นะครับเขาก็กล่าวว่าไอ้เวทหรือวีเชนมีการฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับเนื่องจากแอลคอยเริ่มฟื้นบิตคอยมันฟื้นมาก่อนเมื่อวานนะครับวันอาทิตย์นะครับจาก51,700นะก็ขึ้นมาถึงไม่ใช่50,000 61,700นะครับขึ้นมาถึง 63,000 นะครับก็เลยทำให้ตัวเหรียญแอลคอยต่างๆมันเริ่มฟื้นนะครับฉะนั้นมันมีกลยุทธ์ตัวหนึ่งชื่อว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรนจ์นะครับหรือ DCA ฉะนั้นนี้เขาวิเคราะห์นะประสิทธิภาพปัจจุบันของเวทเนี่ยมีแนวโน้มเล็กน้อยที่ได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันของตลาดในวงกว้างนะครับก็สังเกตว่าการดีดตัวเนี่ยมันมาจากก้นหลุมนะครับจากรอบนี้นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 13.61% อย่างไรก็ตามเขาก็สังเกตว่าราคาของเวทเนี่ยกำลังเข้าสู่บริเวณแนวต้านอาจทำให้เกิดการกลับตัวนะครับซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มีการฟื้นตัวในระยะยาวนะครับแล้วก็ไปสู่ระดับแนวรับฉะนั้นนิกบ่งชี้นะครับเรื่องของstochastic RSI นะครับในกรอบรายวันก็เผยให้เห็นว่าปัจจุบันน่ะเวทมีการซื้อมากเกินไปเมื่อรวมกับตัวบ่งชี้เฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับสำคัญหลายตัวอยู่ที่เหนือราคาปัจจุบันของเวทนะครับนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าการกลับตัวของราคาก็จะไปได้หลังจากการขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับระยะยาวนั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะฟื้นตัวระยะยาวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะต้องดูอีทกับบิตคอยนะครับว่ารอบนี้ไปได้เท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่าการชุมนุมนะครับแล้วการบรรเทาทุกข์นะครับที่อาจบรรเทาลงในไม่ช้าและจะเปิดทางให้ราคานะครับของเวทเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นแหละนะครับเขาก็คาดการณ์นะต่างๆฉะนั้นเขาบอกตอนนี้ราคาลดลง 0.0292 ดอลลาร์หรือแม้กระทั่งนะครับลดลงไปถึง 0.0170 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามเขามั่นใจว่าผู้ชมลดลงนะครับยังคงอยู่ในช่วงการคาดการณ์ไปที่ประมาณ 0.01560 ถึง 0.0298 ดอลลาร์นะครับเนื่องจากราคามันมีการเคลื่อนไหวตามราคานั่นเองตามที่นิกกล่าวนะครับว่าพื้นที่เนี้ยแสดงถึงการกลับตัวในรูปแบบขึ้นในการวิเคราะห์ระยะยาวนะครับเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพค่อนข้างแข็งแกร่งของเวทนักวิเคราะห์ยังมองเห็นอนาคตของแอลคอยที่จะพุ่งสูงขึ้นในไม่ช้านะครับเขาบอกอาจจะไปถึง 0.775 ดอลลาร์นะครับก็มาดูกันนะครับแต่รอบนี้น่าจะยังไม่ใช่นะเป็นการปรับขึ้นเนื่องจากกระแสของอีเธอเรียมมากกว่าอ่ะนะครับอีกบทความหนึ่งเขาบอกว่าจะขึ้น2เท่านะเวทหรือวีเคนนะครับฉะนั้น1 RSI ก็เข้าแนวรับที่14 SMA นะครับแสดงให้เห็นการฟื้นตัวของเส้นโค้ง
โซนขายมากเกินไปและยังเข้าโซนซื้อมากเกินไปประมาณ2ปริมาณการซื้อการขายตลอด24ชั่วโมงเบ็ดบนแพลตฟอร์มนะครับการซื้อขายทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 44.74 ล้านดอลลาร์นะครับโครงสร้างราคาของสกุลเงินนี้ต้นอย่าง VChain ก็แสดงให้ถึงเห็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปี2023นะครับและสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงระดับอุปทานที่ 0.0511 ดอลลาร์นะครับก็มีการฟื้นตัวมาเล็กน้อยเนาะฉะนั้นตอนนี้นะครับรู้สึกว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับแนวต้านเนี่ยระดับอุปทานไม่สำเร็จนะครับถึง3ครั้งคือไม่ผ่านจุดสำคัญนะครับเนื่องจากบิตคอยน์มันไปต่อไม่ได้นี่มันอยู่ที่ 73,000 แล้วก็ไม่ทะลุสักทีนะครับ3ครั้งโดยค่อยๆลดลงและต่อมาก็พบแนวรับที่ 0.033 นะครับดอลลาร์ภายในกลางเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับฉะนั้นเวทหรือ VChain ก็จะทรงตัวอยู่ในระดับแนวรับสำคัญที่ 0.0330 นะครับในอีก2เดือนข้างหน้านะครับก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตลาดหมีนะครับยังอยู่นะครับทำลายแนวรับราคาแตะแนวรับและแนวต้านก่อนหน้านี้ที่ 0.0395 ในกราฟรายวันภายใน18มิถุนายนปี2024นะครับก็เวทก็เป็นตัวบ่งชี้เรื่องของ VChain นะครับแล้ว MACD นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่แดนหมีเท่าประมาณไหนนะครับแล้วก็ RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นด้วยนะครับค่ามัธยฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทก็พุ่งสูงประมาณ 2.37 และเข้าใกล้แนวต้านของ Dynamic นะครับอย่างช้าๆนะครับทำนองเดียวกัน MACD เนี่ยก็สร้างครอสกระทิงและฮิสโตแกรมอยู่ที่ 0.03 ตัว 2,700 นะครับ RSI ก็กระพริบที่ 40.32 เนื่องจากแนวรับจาก 14 SMA นะครับมีการฟื้นตัวในโซนมากเกินไปนั่นเองนะข้อมูลก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ทุกเวทเนี่ยเขากำลังมองอยากที่จะหาแนวต้านนะครับอยู่ที่ 0.511 นะครับแต่แนวรับอยู่ที่ 0.330 นะแต่เขาอยากให้ขึ้นไปคือ 0.0330 เนี่ยขึ้นไปอีกนะครับที่ 0.0400 นะครับแล้วก็ระดับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 0.02นะครับถ้าเกิดรับมันไม่ไหวก็ 0.015 ดูบิตคอยน์ในรอบนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าราคาน่าจะตกนะครับแล้วถ้าตกราคาของบิตคอยน์นะถ้าตกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วลงเท่าไหร่แล้วบิตคอยน์รอบนี้จะทำลายจุดฐานหรือเปล่านะครับที่ประมาณ57,000 ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ 56,000 นะครับ 56,000 ดอลลาร์ทะลุไหมถ้าทะลุลงอาจจะกลับลงไปถึงประมาณ 48,000 เลยนะครับเป็นราคาที่น่ากังวลนะสำหรับ BTC ในช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้จะย่อลงเท่าไหร่นะครับจะฝืนได้ไหมที่ 55,000 เนี่ยนะครับถ้าลงกว่านี้ก็เรามาว่ากันนะครับยังมีเวลาอีกหลายเดือนที่ BTC จะเป็นจุดฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนะครับก็จะไปถึงประมาณ150,000ดอลลาร์นะครับแล้วเดี๋ยวปี2025เราก็มาว่ากันเอาแหละนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับท่านใดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ช่วยในการลงทุนเรียนต้นน้ำรู้ก่อนรวยก่อนนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะ
ผมก็จะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่มนะครับลายกลุ่มนะทั้ง Mission New Moon EP Luna Classic XRP นะครับหรือเหรียญจีนก็ต่างนะครับเราก็ฝากสำหรับเหรียญ Diamond The Cat หรือ DMTC นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับของเชนของโซโลน่านะครับก็เล่นพอหอมปากหอมคอนะสำหรับเหรียญมีมนะครับแล้วก็ซื้อได้ที่ Bird Eye Radium ซื้อไม่เป็นนะครับเข้ามาคุยที่กลุ่ม DMTC ได้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิตเกตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเกตสามารถสมัครกระดานได้